รีชดาย้ำรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้าปชตลุยตั้งสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตรีชดาย้ำรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้าประชาธิปไตยลุยทำประชามติตั้งสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอำนาจคสช.เมื่อวันที่14สิงหาคม2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมตัวไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรเพื่อใช้แทนฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบทั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรกซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทำประชามติโดยกระบวนการจัดตั้งสสรพรรคเพื่อไทยจะไม่บิดพลิ้วโอเอประวิงเวลาเพราะตระหนักดีว่าคนไทยที่รักประชาธิปไตยกำลังรอคอยอยู่นางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าสภาสมัยที่ผ่านมาแม้พรรคเพื่อไทยและพรรคต่างๆจะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อปิดสวิตช์สวแต่ก็ไม่สำเร็จพยายามจะให้มีสสรมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันเมื่อย้อนกลับไปจะพบว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้เสนอญัตติให้ลงประชามติเพื่อนำไปสู่การมีสสรมาทำรัฐธรรมนูญใหม่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.ไปศึกษาก่อนเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อศึกษาเสร็จวุฒิสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบให้ทำประชามติกระบวนการจึงถูกตัดตอนไปไม่ถึงคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประชามติอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้ออกเสียงประชามติ2ครั้งหากจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะจัดทำฉบับใหม่คือครั้งแรกก่อนจะมีสสรมาจัดทำกับเมื่อสสรจัดทำเสร็จแล้วให้ลงประชามติอีกครั้งหากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเห็นชอบถึงจะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้นางสาวตรีชดากล่าวว่าด่านสำคัญที่พรรคเพื่อไทยจะต้องฝ่าข้ามไปให้ได้คือการประสานและร่วมมือกับทุกพรรคทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้กำเนิดสสรจะมีที่มาอย่างไรจะให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่องค์ประกอบคุณสมบัติจำนวนอำนาจหน้าที่ระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆอาจจะดูง่ายแต่ความจริงอาจไม่ง่ายดังที่คิดเพราะการเมืองและอำนาจระยะเปลี่ยนผ่านกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีและการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความยากลำบากอย่างยิ่งอีกทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยกำหนดไว้เป็นโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ผ่านไป4ปีก็ไม่ขับเคลื่อนให้เป็นจริงทั้งที่มีการเคลื่อนไหวกดดันของหลายฝ่ายก็ไม่เป็นผลดังนั้นการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จพรรคเพื่อไทยจะต้องพยายามเต็มที่โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อมีให้มีกลไกอำนาจใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางนางสาวตรีชดากล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่ร่างโดยสสรเป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างบทบัญญัติต่างๆก็เป็นที่ยอมรับจัดเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งแต่ใช้ได้เพียง8ปี11เดือนก็ถูกฉีกโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน
2549ต่อมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2550หลังจากใช้มาได้6ปี9เดือนก็ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ฉีกทิ้งในการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับ2560จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยฤชุพันธุ์เป็นประธานประกาศใช้วันที่6เมษายน2560ถึงวันนี้เป็นเวลา6ปี5เดือนนับว่านานพอสมควรแล้วดังนั้นจะต้องเร่งให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามแถลงการและการหาเสียงซึ่งกำหนดเป็นนโยบายพรรคไว้ชัดเจนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญผลักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนการสืบทอดอำนาจจะต้องถูกปิดฉากลงเสียทีขอเชิญชวนทุกพรรคทุกฝ่ายมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันนางสาวตรีชดากล่าวศรีสุวรรณจ่อยยื่นวันนอสอบโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารมท.มูลค่า 4.3 พันล้านพบพิรุธ ส.หัว ศรีสุวรรณเตรียมยื่นวันนอตรวจสอบโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารมหาดไทยมูลค่ากว่า 4.3 พันล้านพบพิรุธ ส.หัวไม่อาจปล่อยผ่านพร้อมบุกสภาร้องเรียนวันที่15สิงหาคมนี้วันที่14สิงหาคม66นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าองค์การรักชาติรักแผ่นดินตรวจสอบโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชาหรือโครงการดิจิตอลทรังเรดิโอของกระทรวงมหาดไทยมูลค่า 4,316 ล้านบาทพบว่ามีข้อพิรุธหลายประการอาทิ 1มีการตั้งกรรมการ TOR ที่เป็นพวกพ้องและเป็นคนของบริษัทนอมินีให้เข้าไปร่วมจัดทำ TOR 2นำบริษัทที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าประมูลงานมาจัดหัวทำราคากลางสูงเกินจริงล็อกสเปคอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับวิทยุสื่อสารยี่ห้อหนึ่งเข้าได้เพียงรายเดียวและร่วมมือกันกำหนดราคาอุปกรณ์วิทยุแบบพกพาอุปกรณ์เครื่องลูกขายและอุปกรณ์โครงข่ายมีราคาสูงเกินจริงนายศรีสุวรรณกล่าวว่านอกจากนี้ยังพบว่ามีการล็อกสเปคอุปกรณ์โครงข่ายล็อกสเปคอุปกรณ์วิทยุและเครื่องลูกขายมีผลให้จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดิมตลอดไปหากมีการขยายโครงข่ายและต้องซื้อกับตัวแทนขายเพียงรายเดียวเท่านั้นคือบริษัทนอมินีที่เป็นบริษัทมหาชนโดยการกำหนด TOR ล็อกสเปควางแผนให้บริษัทนอมินีเป็นผู้ชนะงานประมูลหลังจากนั้นนำงานที่ได้ไปให้บริษัทนอมินีที่เป็นบริษัทมหาชนเข้ารับช่วงงานต่อมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทอีกทั้งบริษัทที่ส่งเอกสารจัดทำราคากลางบริษัทที่ยื่นประกวดราคาในโครงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและรับจ้างช่วงงานต่อจากบริษัทมหาชนดังกล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามโครงการนี้ตั้งแต่ยุคอดีตปลัดกระทรวงคนก่อนแต่ยังส่งมอบงานไม่ครบยังอยู่ช่วงดำเนินการทางองค์การรักชาติรักแผ่นดินไม่อาจปล่อยให้เรื่องดังกล่าวผ่านไปได้จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อประธานสภาผู้แทนในวันอังคารที่วันที่15สิงหาคม66เวลา10นาฬิกาที่ห้องแถลงข่าวส.ส.อาคารรัฐสภาเกียรติกาย